ครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ในรายการ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th รวมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง PSI ช่อง51นะครับวันนี้บรรยากาศทางการเมืองเข้มข้นนะครับเป็นวันศุกร์ซึ่งปกติวันศุกร์จะไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าอาทิตย์นี้อย่างที่บอกไปนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนการเมืองจะร้อนนะครับสัปดาห์หน้ามีเรื่องธนาธรนะครับเรื่องที่เขาเรียกกันว่าถือหุ้นสื่อซึ่งจริงๆไม่ใช่ถือหุ้นสื่อนะครับเป็นเรื่องของนิตยสารซึ่งเลิกกิจการไปแล้วนะครับแต่ก็มีความพยายามจะขุดคุ้ยมาเล่นงานธนาธรในวันที่20จะเป็น Judgment Day เพราะฉะนั้นบรรยากาศจากนี้ร้อนแน่นอนนะครับในสภามีเรื่องอภิปรายไม่วางใจหรือไม่ด้วยมีเรื่องของการเชิญพลเอกประยุทธ์มายังกรรมาธิการหรือไม่ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่การเมืองเต็มไปด้วยความร้อนระอุนะครับจนถ้ามีรถดับเพลิงอยู่ใกล้ๆสภาก็เตรียมรถดับเพลิงไว้เพราะไฟพร้อมจะท่วมสภาได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ออกแถลงนะครับมีคำสั่งมีการสื่อสารไปยังสื่อจำนวนมากว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวด่วนเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องพิเศษนะครับบอกสื่อประมาณสัก 3-4 ทุ่มนะครับที่ผมได้ยินมานะครับแล้วก็คนก็จับตาดูว่าธนาธรจะแถลงเรื่องอะไรเพราะว่าเป็นวันซึ่งธนาธรมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะครับข่าวดีคือธนาธรถูกไทม์ซึ่งเป็นสื่อระดับโลกเนี่ยยกย่องว่าเป็น1ใน100ดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพลกับโลกนะครับและในขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องยังไงกันดีเรื่องวีลักษ์เป็นสื่อหรือไม่นะครับธนาธรถือหุ้นสื่อหรือไม่ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีพอมีการนัดหมายจากทางอนาคตใหม่ว่าจะมีการแถลงข่าวด่วนคนก็อยากรู้ว่าตกลงจะแถลงข่าวเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องอนาคตใหม่เรื่องธนาธรนั้นต้องยอมรับว่าข่าวในเชิงไม่ดีมันมีเยอะนะครับมันมาแรงจริงๆนะครับแล้วเป็นข่าวไม่ดีในแบบที่ไม่ดีกับอนาคตทางการเมืองของธนาธรทั้งสิ้นแต่ต้องย้ำว่าทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือนะครับซึ่งมีการพูดกันจริงเท็จหรือไม่ยังไม่มีใครทราบวันนี้ธนาธรนัดผู้สื่อข่าวนะครับทั้งในและนอกประเทศมาแถลงสิ่งที่ธนาธรเรียกว่าคำแถลงปิดคดีความเป็นส.ส.สิ้นสุดหรือไม่จากการถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดก่อนที่ศาลมูลจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนี้ในวันที่20พฤศจิกายนนะครับรัฐนาธรแถลง4ประเด็นประเด็นที่1คือวีลักษณ์มีเดียเป็นสื่อหรือไม่นะครับธนาธรยืนยันว่าวีลักษณ์มีเดียไม่ใช่สื่อนะครับเป็นนิตยสารแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะครับยุติการทำกิจกรรมไปแล้วนะครับไม่มีการผลิตแล้วก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งประเด็นที่สองนะครับธนาธรยังเป็นผู้ถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียอยู่หรือไม่นะครับธนาธรบอกว่าไม่ได้เป็นแล้วนะครับมีเอกสารชัดเจนมีการโอนหุ้นเรียบร้อยประเด็นที่สามที่สำคัญที่สุดคือธนาธรยืนยันว่าการถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียต่อให้เอากันว่าธนาธรถือจริงเป็นการผิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในเมื่อวีลักษณ์มีเดียไม่ใช่สื่อทางการเมืองตลอดเวลาที่เกิดและดับไปนั้นไม่เคยให้คุณกับธนาธรและไม่เคยให้โทษทางการเมืองกับใครนะครับรวมทั้งประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะธนาธรต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.นะครับลองฟังเสียงธนาธรทั้งหมดเลยครับศาลฎีกาบอกว่าดูแค่บริคลสนธิก็พอทำจริงหรือไม่ทำจริงไม่ต้องพิจารณาถ้าหนังสือบริคลสนธิมีวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อใดข้อหนึ่งระบุไว้ว่าทำเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆถือว่าผิดตัดสิทธิ์ทันทีศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ใช่ต้องดูหลักฐานแวดล้อมอื่นด้วยเช่นงบการเงินว่าบริษัทนั้นมีรายได้มาจากที่ใดนิตยสารฮูที่ผมถืออยู่คือนิตยสารฮูฉบับสุดท้ายที่เผยแพร่ที่พิมพ์นั่นก็คือนิตยสารฮูฉบับเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2559ย้ำอีกครั้งนะครับตุลาคม2559คือฮูฉบับสุดท้ายหนังสือจิบๆเล่มสุดท้ายที่บริษัทวีลักษณ์เป็นผู้ผลิตนั่นก็คือเดือนธันวาคมปี2561ในหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านเปิดไปดูข้างในท่านจะเห็นว่าในหนังสือเขียนไว้ชัดเจนว่าเจ้าของหรือโอเนอร์ของจิ๊บจิ๊บคือสายการบินนกแอร์ produced by วีลักษณ์มีเดียคือผลิตโดยจัดทำโดยวีลักษณ์มีเดียแต่วีลักษณ์มีเดียไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ Wealth เป็นหนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBซึ่งก็มีลักษณะเดียวกับจิ๊บจิ๊บก็คือเจ้าของคือธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ใช่วีลักษณ์ทุกท่านครับ
ไทยพาณิชย์เล่มสุดท้ายนักนิติศาสตร์ของไทยพาณิชย์เล่มสุดท้ายเนื่องจากนิติศาสตร์ออกฉบับนี้ออกเป็นรายไตรมาสรายไตรมาสสุดท้ายที่นิติศาสตร์ฉบับนี้ออกก็คือไตรมาสที่4ของปีพ.ศ.2559นิติศาสตร์3ตัวไม่ได้ถูกพิมพ์แล้วฉบับสุดท้ายก็คือฮูธันวาคม2561ผมใช้สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561เป็นต้นมาบริษัทไม่มีรายได้อีกแล้วไม่มีรายได้อีกแล้วจะมีก็แต่เงินรับค้างจ่ายแต่รายได้ที่เกิดจากการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่นับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนไม่มีอีกแล้วรายได้เดียวที่บริษัทวีลักษณ์มีในปีพ.ศ. 2562ก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินเพื่อปิดกิจการนิตยสาร3เล่มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับตั้งแต่มันเกิดขึ้นจนถึงวันที่มันตายลงผมย้ำอีกครั้งตั้งแต่วันที่มันเกิดขึ้นจนถึงวันที่มันตายลงไม่เคยให้คุณทางการเมืองกับผมและไม่เคยให้โทษทางการเมืองกับคู่แข่งทางการเมืองของผมเลยผมพูดอีกครั้งนะครับประเด็นนี้สำคัญเจตนารมณ์บอกว่าไม่ให้นักการเมืองไม่ให้ผู้มีอำนาจถือหุ้นสื่อให้คุณให้โทษกับตัวเองและคู่แข่งนิตยสารสามเล่มตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายของมันในช่วงที่มันมีชีวิตอยู่ทั้งหมดไม่เคยให้คุณกับผมไม่เคยให้โทษกับนักการเมืองคู่แข่งของผมแม้แต่นิดเดียววันที่นิตยสารนี้ปิดตัวลง26พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนเป็นอย่างดีว่าบริษัทไม่มีพนักงานแล้วไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีบริการไม่มีรายได้แล้วเกิดขึ้นก่อนที่จะมีใครรู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อไรพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2562ถูกประกาศใช้วันที่23มกราคมวันที่23มกราคมนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยถ้าเราย้อนกลับไปทบทวนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะรู้ได้ไม่มีใครรู้ก่อนวันที่23ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เมื่อไหร่แต่บริษัทปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถ้าทุกท่านถามผมว่าผมผิดอะไรคำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องหุ้นสื่อคำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องให้เงินพักกู้คำตอบของผมก็คือความผิดของผมคือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.นั่นคือคำแถลงของธนาธรนะครับแล้วน่าจะเป็นคำแถลงอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายก่อนที่เรื่องของคำตัดสินศาลมูลจะมีในวันที่20นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของธนาธรเป็นแบบนี้ก็คือ1นะครับการเรียกวีลักษณ์ว่าสื่อไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าเป็นนิตยสารและเป็นนิตยสารซึ่งในวันที่มีการสมัครรับเลือกตั้งนั้นไม่มีอยู่ในโลกแล้วไม่ได้มีการผลิตอะไรแล้วไม่มีรายได้อะไรแล้วนะครับเป็นการพยายามจะตอบในประเด็นซึ่งศาลธรรมนูญเคยวินิจฉัยเรื่องแบบนี้ไว้ว่าเรื่องของการเป็นเจ้าของสื่อนั้นต้องดูจากความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ดูแค่ทำนิตยสารหรือทำอะไรแล้วถือว่าเป็นสื่อนะครับแล้วประเด็นที่2ประเด็นที่3ประเด็นที่4ก็เป็นประเด็นซึ่งเรื่องของธนาธรถือหุ้นหรือไม่นะครับและย้ำในประเด็นแบบนี้ว่าวีลักษณ์มีเดียเป็นนิตยสารซึ่งตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นั้นจบไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งและข้อสอบที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่เคยถูกใช้ให้คุณทางการเมืองกับธนาธรและไม่เคยถูกใช้เป็นโทษทางการเมืองกับฝ่ายตรงข้ามธนาธรประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีเลือกถือหุ้นสื่อเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการใช้สื่อให้คุณให้โทษถ้านิตยสารไม่ได้ให้คุณกับธนาธรและไม่ได้ให้โทษกับใครจะลงโทษกับธนาธรได้อย่างไรประเด็นธนาธรเป็นแบบนี้นะครับ